ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งเนี่ยปรากฏภาพชัดในหลายพื้นที่แล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok ค่ะบอกว่าขับรถจากกรุงเทพจะไปเที่ยวน้ำตกสาลิกานครนายกปรากฏว่าไปถึงน้ำตกเนี่ยแห้งขอดเลยคนในพื้นที่บอกว่าฝนไม่ตกมานาน3เดือนแล้วมันก็เป็นสภาพแห้งแบบนี้มานานแล้วดูคลิปเหตุการณ์ที่มีการนำมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้ค่ะจากที่ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์ภาพน้ำตกสาริกาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสภาพเนี่ยแห้งเหือดพร้อมกับระบุข้อความว่าขับรถมาจากกรุงเทพเกือบ3ชั่วโมงกลับมาพบว่าน้ำตกสาริกาไม่มีน้ำล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะบรรยากาศที่น้ำตกสาริกาก็เป็นไปตามคลิปที่มีการเผยแพร่กันจริงๆทานน้ำเนี่ยแห้งเหือดเศษใบไม้ร่วงปกคลุมเต็นท์แล้วก็แคร่ที่พักซึ่งอยู่บริเวณทานน้ำนักท่องเที่ยวก็ไม่มีค่ะเจ้าของร้านค้าบริเวณน้ำตกสาริกาก็เล่าให้ฟังว่าน้ำในน้ำตกเนี่ยแห้งแบบนี้มานานกว่า3เดือนเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาแต่ก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างเพราะนักท่องเที่ยวไม่รู้ว่าไม่มีน้ำตกทุกคนต่างก็บ่นเสียดายที่ไม่ได้ลงเล่นน้ำซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าตนทำได้แต่เพียงบอกว่าให้มาเที่ยวใหม่ในช่วงของฤดูฝนค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ชมคะหยุดยาวติดต่อกัน4วันทำให้ประชาชนเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจำนวนมากค่ะอย่างที่เกาะช้างจังหวัดตราดบรรยากาศบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่ฝั่งอำเภอแหลมงอบมีนักท่องเที่ยวจอดรถยนต์รอคิวลงเรือเนี่ยไปเกาะช้างยาวกว่า1กิโลเมตรที่เกาะช้างก็ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติยิ่งช่วงนี้น้ำทะเลใสก็เหมาะกับการดำน้ำดูปะการังจุดชมวิวบนเกาะช้างก็จะมีนักท่องเที่ยวตระเวนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดทั้งวันแม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนก็ตามส่วนห้องพักบนเกาะช้างเกือบทุกแห่งค่ะถูกจองล่วงหน้าจนเต็มและคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากส่วนบรรยากาศที่ชายหาดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแบบไม่ขาดสายทำให้ยอดจองห้องพักโดยรวมเนี่ยเกือบเต็มทั้งหมดประกอบกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5ซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่7มีนาคมถึง26เมษายน2566ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในอำเภอขนอมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายศพลจิตมุ่งรองนายกสมาคมท่องเที่ยวขนอมก็บอกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในขนอมเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งเหมือนก่อนช่วงการระบาดของโควิดโดยนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต่อเนื่องทำให้ขนอมกลายเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับการพักผ่อนริมทะเลของภาคใต้ในขณะนี้ส่วนที่อุทัยธานีค่ะนักท่องเที่ยวรายหนึ่งกำลังเดินถ่ายภาพบนสะพานสูงซึ่งก็เป็นจุดชมวิวยอดฮิตของเขาสแกกรังแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขาเนี่ยตกลงไปในร่องไม้กระดานที่ชำรุดได้รับบาดเจ็บขาเนี่ยถลอกมีเลือดซึมออกมาจากการตรวจสอบสะพานชมวิวแห่งนี้สร้างจากแผ่นไม้ขนาดเล็กหลายแผ่นแล้วก็ใช้น็อตเนี่ยมายึดให้ติดกันสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาค่ะก็ตากแดดตากลมมาเป็นเวลานานไม่มีป้ายบอกนักท่องเที่ยวให้ระวังอันตรายด้วยทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็เลยมีการแจ้งว่าอยากให้ทางวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างของสะพานติดป้ายเตือนให้ชัดเจนหน่อยจะได้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เดินทางไปท่องเที่ยวค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ